فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับอิสลามสามัญประจำบ้านกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสถานภาพของสตรีในยุคยาฮิลิยะนะครับเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับสตรีในยุคของเรานะครับว่าเวลาที่อิสลามมาถึงแล้วเนี่ยอิสลามสถานภาพของสตรีเนี่ยยังคงเหมือนหรือว่าแตกต่างครับสถานภาพของสตรีในยุคยาฮิลิยะอย่างไรนะครับสาเหตุที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นนี้ก็สืบเนื่องเกี่ยวกับว่าต่างศาสนิกเนี่ยหรือคนที่มีอคติต่ออิสลามเนี่ยก็จะพยายามบอกกับผู้คนว่าอะไรครับอิสลามเป็นศาสนาที่กดขี่ในเรื่องของสถานภาพสตรีการที่มุสลิมะของเราคุมฮิญาบเนี่ยเป็นการริดรอนสถานภาพของสตรีนะครับซึ่งอยากจะเปรียบเทียบให้พี่น้องฟังว่าเวลาที่อิสลามมาถึงแล้วเนี่ยสถานภาพของสตรีเนี่ยมันสูงส่งขึ้นหรือว่ายังอยู่ในสถานภาพของการริดรอนสิทธิสตรีหรือการที่มองสถานภาพของสตรีเนี่ยด้อยค่ากว่าสถานภาพของบุรุษนะครับจริงๆเวลาที่เราเอ่ยเรื่องนี้ถ้าบอกว่าการที่มองผู้หญิงเนี่ยด้อยค่ากว่าบุรุษเนี่ยพี่น้องครับอยากให้พี่น้องย้อนกลับไปดูยุคที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแรงงานสตรีเนี่ยถูกบันทึกไว้เหมือนกันบอกว่าเป็นแรงงานราคาถูกเป็นแรงงานที่ไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยสมมติว่าเขาได้รับค่าตอบแทนใน1วันเนี่ยเป็นเงิน10เหรียญบางทีผู้หญิงเนี่ยได้แค่1เหรียญเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเขามองว่าแรงงานของผู้หญิงเนี่ยเป็นแรงงานราคาถูกนะครับอันนี้อยากให้พี่น้องดูนะครับไม่ใช่ว่าอิสลามเนี่ยมาเพื่อริดรอนสิทธิสตรีแต่เราอยากให้เรามองว่าอะไรครับสถานภาพของสตรีเนี่ยไม่ว่ายุคไหนนะครับมันจะถูกมองเนี่ยคล้ายๆกันแต่เวลาที่อิสลามมาแล้วเนี่ยสถานภาพสตรีเนี่ยจริงๆอิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสตรีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องดูนะครับเวลาที่ซอฮาบะห์มาถามกับท่านนบีว่าอะไรครับบุคคลใดที่เราควรจะปฏิบัติดีต่อเขามากที่สุดเนี่ยท่านนบีตอบว่าอุมมุกะแม่ของท่านแล้วใครหลังจากแม่คือใครอุมมุกะหลังจากแม่คือใครอุมมุกะหลังจากแม่คือใครอับูกะคือท่านนบีเนี่ยพูดถึงผู้หญิงถึง3ครั้งนะครับก็คือเป็นบุคคลที่เราควรจะต้องปฏิบัติดีกับเขาเนี่ยมากที่สุดเนี่ยถึง3ครั้งก่อนที่จะเอ่ยถึงผู้ชายก็คือเอ่ยถึงพ่อเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่ริดรอนสถานภาพของสตรีแต่การมาของอิสลามเพื่อทำให้สตรีเนี่ยมีความสูงส่งมากขึ้นนะครับกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ในอดีตเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะมาพิจารณาแล้วก็เล่าต่อกันไปเพื่ออะไรครับคนที่หวังจะทำลายอิสลามคนที่มีอคติต่ออิสลามเนี่ยจะได้เข้าใจใหม่นะครับผู้ที่รับฟังจากสื่อหรือรับข้อมูลเนี่ยจะได้รับข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับเวลาที่เราไปดูนะครับเรื่องของกรณีของเรื่องของมรดกนะครับในยุคยาฮิลิยะเนี่ยผมบอกกับพี่น้องแล้วก็คือยุคก่อนการมาของท่านนบีพอเวลานบีประกาศศาสนาปุ๊บอันนั้นเนี่ยนักประวัติศาสตร์ไม่จัดว่าเป็นยุคยาฮิลิยะแล้วนะครับเพราะว่ามีสัจธรรมแห่งอันอิสลามเนี่ยมาแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะรับในสัจธรรมนั้นหรือไม่นักประวัติศาสตร์เนี่ยไปพิจารณานะครับว่าสถานภาพของสตรีในเรื่องของมรดกเนี่ยเป็นอย่างไรผลปรากฏว่าอาหรับในยุคยาฮิลิยะนะครับไม่มีสิทธิ์ทั้งในกองมรดกและก็ในทรัพย์ของสงครามเวลาที่ไปสงครามเนี่ยเวลาที่ทำสงครามกันกลับมาจากสงครามผู้ชายได้รับส่วนแบ่งจากกองมรดกแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับรวมถึงเวลาที่สามีของเขาตายหรือว่าอะไรครับสามีของเขาตายหรือคุณพ่อของเขาตายเนี่ยผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกนั้นซึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยได้กล่าวถึงการรับมรดกอย่างเช่น
มีรายงานจากท่านอิบนุซะได้เล่าว่านางตูบาอะบินอามิดนะครับอิบนุกุรอตได้รับมรดกจำนวนมากจากการเสียชีวิตของสามีก็แสดงว่าที่บอกว่าผู้หญิงไม่ได้รับมรดกเนี่ยก็อาจจะเป็นการปฏิบัติของเผ่าใดเผ่าหนึ่งนะแต่อาจจะเป็นการปฏิบัติของใครครับของคนส่วนใหญ่ในเวลานั้นแต่บางคนที่นางได้รับสิทธิในกองมรดกก็มีเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นกรณีที่ยกตัวอย่างไปก็คือจากอิบนุซะหรือพระนางคอดียะภรรยาของท่านนบีนะครับก่อนที่นางจะมานิกะมาแต่งงานกับท่านนบีเนี่ยนางเคยมีสามีมาก่อนผลปรากฏว่าเวลาที่เราไปดูประวัติศาสตร์ปุ๊บก่อนที่จะมาแต่งงานกับท่านนบีเนี่ยเป็นยังไงครับนางคอดียะเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยมาก่อนก็แสดงว่าอะไรครับนางได้รับสิทธิจากกองมรดกเวลาที่สามีของนางเสียชีวิตนะครับก็แสดงว่าในส่วนของการจัดการมรดกเนี่ยก็จะเป็นกรณีไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกนะครับแล้วก็ยังมีบันทึกจากรายงานของอิบนุฮาบีบได้บันทึกว่าอามิดอิบนุยะชัมนะครับอิบนุฮาบีบได้เขียนพินัยกรรมนะครับแบ่งมรดกให้กับลูกๆของเขานะครับแต่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับเป็นการปฏิบัติของคนส่วนน้อยนะครับที่ปฏิบัติกันมีการบันทึกไว้ในพินัยกรรมถึงให้ผู้หญิงเนี่ยได้รับมรดกด้วยนะครับมีบันทึกไว้ว่าซอฮาบะ ชาวมะดีนะห์คนหนึ่งชื่ออาวอิบนุซาบิตนะครับจากเผ่าคอตมะเนี่ยเสียชีวิตลงนะครับโดยนางเนี่ยมีลูกสาว4คนเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของอาวอิบนุซาบิตเนี่ยฝ่ายลูกชายของลุงของเขาก็คือท่านกอตาดะและอุรฟาดอเนี่ยทั้งสองเนี่ยมีศักดิ์เป็นแค่ลูกคู่พี่ลูกคนน้องนะครับของนางเนี่ยก็ไปถึงก็เป็นไงครับก็ยึดเอามรดกทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านทั้งสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัลอิบนุท่านกอตาดาหรืออุรฟาดอเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นแค่ลูกคู่พี่ลูกคู่น้องแต่ผลปรากฏว่าทั้งสองท่านเนี่ยไปเอายึดเอามรดกทั้งหมดของลูกสาวของเขามาหมดเลยอย่างที่บอกนะผู้หญิงเนี่ยในอดีตนะไม่มีค่อยมีกำลังจะมาต่อกรกับผู้ชายผู้หญิงจะไปเรียกร้องกับใครก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับนางเนี่ยก็เลยมาร้องกับท่านนบีว่าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นกับนางว่านางถูกอาธรรมโดนลูกพี่ลูกน้องเนี่ยแย่งมรดกไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อันนิซานะครับองค์การที่7และ11เนี่ยถูกประทานลงมาหลังจากนั้นท่านนบีก็ได้แบ่งมรดกให้กับนางใหม่นะครับโดยลูกสาวเนี่ยได้2ใน3ของกองมรดกนะครับแล้วก็ส่วน1ใน8จากกองมรดกเนี่ยให้ภรรยาของท่านอัลส์ด้วยนะครับพี่น้องพิจารณาตรงนี้แค่ในเรื่องของสถานภาพของการรับมรดกเนี่ยอิสลามมาถึงปั๊บเป็นไงครับยกสถานภาพจากผู้หญิงที่เขาไม่มีเคยมีสิทธิ์ในกองมรดกเนี่ยอิสลามมายกสถานภาพให้กับเขานะครับในเรื่องของมรดกเวลาที่ผู้ชายได้รับมรดกเนี่ยสองผู้หญิงได้รับมรดกหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีคนเนี่ยเอาไปโจมตีว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาเนี่ยไม่ได้ให้ความยุติธรรมนะครับให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับพี่น้องครับผม กับเพื่อนๆ เนี่ยทำกิจกรรมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือคนยากจนนะครับโดยผ่านการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเป็นสื่อเวลาที่เราจะแข่งขันฟุตบอลกันในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นฟุตบอลของผู้อาวุโสที่เราส่วนใหญ่ก็ทำงานกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตั้งคอนเซปต์ว่ามันไม่ใช่แค่การเตะฟุตบอลคือผมกับเพื่อนๆก็มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็เราก็ไปหาเคสคนยากจนเนี่ยพอเวลาเราแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเป็นไงครับเราก็เชิญคนเหล่านั้นเนี่ยที่เราเข้าไปตรวจสอบแล้วว่าเขามีฐานะความยากจนจริงเนี่ยน่าจะช่วยเหลือเนี่ยเราก็เชิญมาที่สนามฟุตบอลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผมไปเจอครอบครัวหนึ่งนะผมตกใจมากนะคือผู้หญิงคนเนี่ย ตอนสามีของนางอยู่สามีก็รักมากนะครับว่าไม่ให้นางเนี่ยทำอะไรงานนอกบ้านเนี่ยให้นางเนี่ยเป็นแม่บ้านพอนางเป็นแม่บ้านเสร็จเรียบร้อยเวลาสามีมาเสียชีวิตกระทันหันนะครับด้วยโรคที่เป็นกันบ่อยๆก็คือโรคมะเร็งและหรือหัวใจวายเนี่ยสามีของนางก็เสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมาก่อนหน้านี้นานๆเนี่ยพอสามีนางเสียชีวิตปั๊บ
นางกับลูกเนี่ยกลายเป็นคนจนขึ้นมาทันทีตอนที่สามีอยู่เนี่ยนางกับลูกก็เป็นไงครับสามีก็หาเลี้ยงได้อย่างพอเพียงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรสามีตายไปเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งทรัพย์สมบัติอะไรไว้นางก็ต้องเป็นไงครับกลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาอยู่กับครอบครัวก็มีพี่ชายมีน้องชายก็เหมือนครอบครัวโดยทั่วไปเนี่ยพี่ชายก็จะตำหนินางว่าอะไรครับว่าเนี่ยเหมือนกับว่าตอนมีสามียังอยู่เนี่ยไม่ให้ทำอะไรพอตอนนี้ก็กลายเป็นภาระของครอบครัวซึ่งเวลาที่ผมได้ฟังเนี่ยผมก็ตกใจมากว่าพี่ชายเนี่ยคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าพวกเราเนี่ยเวลาเรียนฟัดดูอีนชั้นปีที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นค่านิยมของคนในยุค ของผมนะคืออะไรครับก็หยุดเรียนเลยพอหยุดเรียนเลยก็ทำให้ไม่เข้าใจศาสนาอย่างทั่วถึงเนี่ยผมก็เลยบอกกับพี่ชายของเขาว่าการที่สามีของนางให้นางอยู่กับบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกแล้วนะครับก็คืออะไรครับผู้หญิงทำงานเป็นแม่บ้านให้ทำงานอยู่ในบ้านรับภาระเรื่องภายในบ้านตั้งแต่ธรณีประตูเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วการที่เราให้ภรรยาของเราออกไปทำงานภายนอกไปปะปนกับผู้ชายอื่นโดยที่เราอ้างเรื่องความไม่พอเพียงเนี่ยขึ้นมาเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเนี่ยยังเข้าใจไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่สามีของเขาให้ภรรยาเขาเป็นแม่บ้านดูแลลูกดูแลเรื่องภายในบ้านเนี่ยจริงๆเขาทำถูกแล้วนะประการที่สองก็คือการที่เวลาที่สามีเขาตายแล้วเขากลับมาอยู่ในบ้านตอนนี้คุณพ่อก็ไม่มีแล้วเป็นหน้าที่ของพี่ชายที่จะดูแลผู้หญิงเนี่ยน้องสาวเนี่ยจริงๆมันเป็นภาระของบังไม่ใช่ปัญหาของมุสลิมะท่านนี้คนเดียวแต่มันเป็นปัญหาของบางด้วยเพราะอะไรครับเวลาพ่อตายปุ๊บเราก็อ้างสิทธิ์จากอัลกุรอานบอกว่าอะไรครับเราได้ต้องได้มรดก2 ส่วนผู้หญิงได้แค่1 ส่วนเพราะตอนนี้เวลาที่เขากลับมาอยู่ในบ้านก็เป็นหน้าที่กับเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลเขาเพราะเอาง่ายๆเวลาที่เขาอยากจะนิกาห์ใหม่เราเองต้องทำหน้าที่เป็นวาลีวาลีก็คือเป็นทำหน้าที่ในการเป็นผู้ปกครองของนางเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาวางไว้ให้ผู้ชายได้รับมรดก2 ส่วนผู้หญิงได้รับมรดก1 ส่วนแบบนี้ก็ถูกแล้วเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เขาวิ่งกลับมาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตำหนิเขาในการที่เขาไม่มีสตางค์เพราะเป็นหน้าที่ของลูกชายที่จะต้องดูแลลูกสาวพี่สาวน้องสาวของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาสนาเนี่ยได้วางไว้ถูกแล้วตรงนี้เองอยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องในเรื่องของมรดกเนี่ยการที่อิสลามมาถึงเนี่ยไม่ได้ทำให้สถานภาพของสตรีต่ำลงแต่ทำให้สถานภาพสตรีที่เขาไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากการกองมรดกเลยเนี่ยเป็นไงครับทำให้เขาได้รับส่วนแบ่งจากกองมรดกเพราะฉะนั้นทำให้สถานภาพของสตรีเนี่ยสูงขึ้นต่างหากนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่อยากจะบอกกับพี่น้องเรื่องต่อมานะครับเรื่องของสถานภาพและบทบาทของสตรีในยุคยาฮิลิยะนะครับเวลาพี่น้องฟังก็เอามาเปรียบเทียบในยุคของเราว่ามันมีความเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องก็คือพื้นที่ทางสังคมของสตรีในยุคยาฮิลิยะนะครับจริงๆบทบาทและหน้าที่ของสตรีในยุคยาฮิลิยะเนี่ยถ้าเรามองเผินๆเหมือนกับเขาว่าเขาเนี่ยไม่มีบทบาทไม่มีหน้าที่อะไรเลยในสังคมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสตรีก็มีบทบาทและมีหน้าที่ในสังคมบ้างนะครับถ้าเราพิจารณาในรายละเอียดอย่างเช่นประเด็นที่หนึ่งก็คือสตรีในยุคยาฮิลิยะเนี่ยถ้าเป็นสตรีในสังคมชั้นสูงอันนี้สังคมชั้นสูงหมายถึงคนที่อยู่ในตระกูลและก็ครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยหรือเป็นผู้นำเผ่าเนี่ยบทบาทของสตรีก็ยังมีอยู่นะครับอย่างเช่นมีรายงานของท่านอิบนุซะได้เล่าว่าในนครมักกะเนี่ยมีสตรีที่สามารถเป็นผู้รู้อ่านออกเขียนได้เนี่ยและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกาบกรเนี่ยออกมาต่อกรออกมาตอบโต้กับผู้ชายเนี่ยก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าผู้ชายเป็นผู้ที่มีความรู้ได้เรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ผู้หญิงในยุคยาฮิลิยะเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าคนที่มีฐานะร่ำรวยที่ผมชอบใช้คำว่าสตรีในชนชั้นสูงเนี่ยก็มีผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญสามารถอ่านออกเขียนได้ก็มีโดยพวกนางเนี่ยจะใช้เวทีที่ตลาด
อุกาสอุกาสนะครับที่นอกเมืองมักกะเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนซุลกิอดาเป็นต้นไปเนี่ยตลาดอุกาสเนี่ยจะเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับกองคาราวานเนี่ยก็จะมาซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ช่วงของอารอฟ้านะครับนอกเมืองมักกะเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผู้คนจะใช้ที่ตรงนั้นในการร่ายกวีเล่านิทานหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากันที่นั่นใครมีสุนทรพจน์อะไรที่คิดว่าเจ๋งๆนะครับก็จะไปเล่ากันที่นั่นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนซุนกิดดาเกียดาจนกระทั่งซุนฮิจญะปลายปีเนี่ยก็จะมีกองคาราวานไปที่นั่นพวกผู้หญิงในยุคนั้นบางคนก็เหมือนกับมาต่อกรกับผู้ชายก็มีเหมือนกลอนนะครับไม่ใช่ต่อกรหมายถึงต่อสู้นะครับต่อกลอนกันเนี่ยผู้ชายร่ายกลอนมาผู้หญิงก็มีการตอบโต้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็สตรีในยุคไยริยะเนี่ยยังมีบทบาทในเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขด้วยนะครับอย่างเช่น มีรายงานจากอิบนูอิสฮากได้เล่าว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครั้งหนึ่งท่านมีอาการปวดตาของท่านนะครับท่านก็ไปหาเหมือนกับท่านในยุคของเราก็ไปหาหมอคนหนึ่งนะเป็นหญิงชราคนหนึ่งเนี่ยให้นางเนี่ยช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยที่ตาของนางหรือผู้หญิงเนี่ยบางท่านเนี่ยมีบทบาททำหน้าที่เป็นหมอตำแยเวลาที่คลอดลูกเนี่ยเป็นไงครับบทบาทของสตรีในเรื่องนี้ก็มีทำหน้าที่ในเรื่องของการแพทย์หรือสตรีเนี่ยในบางเผ่าเนี่ยเขาตั้งชื่อเผ่าของเขาโดยใช้ชื่อผู้หญิงนะครับหรือบ่อน้ำเนี่ยก็ตั้งชื่อเป็นบ่อน้ำผู้หญิงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับโดยใช้ชื่อของผู้หญิงอย่างเช่นชื่อของเผ่าอัลอาดาวียะนะครับบานุลอาดาวียะหรือเผ่าบาฮิละหรือเราเรียกว่าบานูบาฮิลานะครับหรือเบาอัชชารีก็คือนี่ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของผู้หญิงทั้งเส้นนะครับหรือบ่อน้ำตอริยะหรือชื่อของบ่อน้ำคือคำว่าบ่อน้ำตอริยะเนี่ยมาจากชื่อของนางตอริยะบินติรอบีอะนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ่อน้ำเนี่ยก็ตั้งชื่อบ่อน้ำตามชื่อของลูกสาวหรือบ่อน้ำอามินะซึ่งเป็นชื่อของนางอามินะบินอัลอารกอมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าผู้หญิงก็มีเหมือนกันที่พ่อแม่ภูมิใจที่มีลูกสาวนะครับแล้วก็เอามาตั้งเป็นชื่อของเผ่าเอามาตั้งชื่อเป็นชื่อของบ่อน้ำก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะถูกกดในทุกๆแง่นะครับในยุคไยริยะแต่มีบางแง่มุมที่ผู้หญิงก็ถูกชูขึ้นมาเหมือนกันนะครับหรือถ้าเราพี่น้องศึกษาในประวัติศาสตร์ในสงครามอันฟรียาร์เนี่ยสงครามอันฟรียาร์เนี่ยจริงๆมี4ครั้งนะครับสาเหตุก็คือครั้งแรกระหว่างเผ่ากีนานะกับเผ่าฮาวาซินนะครับครั้งที่2กับเผ่าก้อยกับเผ่าฮาวาซินซึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยของกูรอยช์นะครับได้เข้าไปทำร้ายผู้หญิงจากตระกูลของอามิดอิบนูซออะนะครับจากเผ่าฮาวาซินก็เลยมีการทำสงครามระหว่างเผ่ากีนานะกับเผ่าฮาวาซินเนี่ยทำสงครามกันทั้ง4ถึง4ครั้งนะครับและที่สำคัญก็คือทำกันในเดือนต้องห้ามด้วยนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณานะครับส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากสาเหตุของผู้หญิงนะครับที่ถูกทำร้ายนะครับแล้วก็สมาพันธ์อันฟูดุนนะครับครั้งหนึ่งเคยให้ความช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งส่งคืนให้กับครอบครัวของนางหลังจากถูกชาวเมืองมักกะเนี่ยพวกกูรอยช์เนี่ยได้ไปเหมือนกับไปชิงตัวนางมาจากปิดานะครับถ้าในยุคของเราเรียกว่าอะไรครับไปเหมือนกับเราไปแย่งตัวลูกสาวเข้ามาเนี่ยทีนี้สมาพันธ์ของท่านนบีเนี่ยที่ท่านนบีร่วมด้วยนะครับก็คือในสมาพันธ์อันฟูดุลเนี่ยที่เราเรียกว่าฮิลฟุลฟูดุลเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับไปชิงตัวเนี่ยนางกลับคืนมาแล้วก็ส่งให้กับคุณพ่อของนางนะครับหรืออาหรับในยุคยาฮิลียะนะครับที่กล้าออกมาตำหนิติเตียนผู้ปกครองเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับมีรายงานครั้งหนึ่งนะครับที่แคว้นยามามะนะครับยามามะเนี่ยตอนนั้นก็เขาบอกว่าเป็นเมืองเลยนะครับไม่ใช่แค่เป็นแค่ตำบล นะครับเป็นสถานภาพเป็นเมืองแล้วผู้ปกครองเนี่ยก็เหมือนกับทำหน้าที่เป็นแบบกษัตริย์เลยนะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางฮุไซละนะครับนางได้หย่ากับสามีของนางและนางได้ฟ้องร้องต่อผู้ปกครองของแคว้นยามามะเนี่ย
ที่ซึ่งมีพระนามว่าท่านอิมลีกนะครับเพื่อขอสิทธิ์ในการดูแลลูกของนางนะครับคือทั้งสามีและภรรยาเนี่ยก็แย่งสิทธิ์กันนะครับผลปรากฏว่าผู้ปกครองจากแคว้นยามาม้าเนี่ยได้ริบเอาเด็กน้อยคนนั้นมาอยู่ในความดูแลมาอุปถัมภ์เองนะครับไม่ให้ทั้งพ่อและทั้งแม่นะครับที่แย่งกันเนี่ยซึ่งนางฮูไซล้าเนี่ยรู้สึกผิดหวังในคำตัดสินนะครับว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนางจึงได้ออกมาขับลำนำมาอ่านบทกวีที่ตำหนิติเตียนผู้ปกครองจากเผ่าจากผู้ปกครองจากแคว้นยามาม้าเองนะครับซึ่งการกระทำแบบนี้ซึ่งไม่ค่อยเกิดนะครับในยุคยาฮิลียะที่เราบอกว่าเป็นยุคที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิใดๆผู้หญิงไม่มีบทบาทใดๆเนี่ยแต่ถ้าเราพิจารณาในรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงครับมันก็มีผู้หญิงที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเหล่านี้นะครับแต่ต้องวงเล็บไปว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทบาทของผู้หญิงที่เป็นอยู่ในตระกูลชั้นสูงเป็นผู้หญิงที่อะไรครับอยู่ในส่วนของคนที่มีฐานะร่ำรวยเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้ในส่วนของผู้หญิงเนี่ยยังมีรายงานอีกว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยมีบทบาทในการเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในเผ่าตะมีมนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลากีตนะครับอิบนุซูรอรอนะครับได้มาขอความเห็นจากลูกสาวที่ชื่อว่านางคอตตูชนะครับคอตตานูชนะครับซึ่งมีกรณีพิพาทนะครับระหว่างคนสองคนเนี่ยเวลาที่จะให้ตัดสินเนี่ยท่านลากีตเนี่ยก็มาขอความเห็นจากลูกสาวนะครับว่าจะตัดสินยังไงนะครับหรือในการแต่งงานของคู่สมรสบางคู่นะครับในยุคยาฮิลียะเนี่ยฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเป็นไงครับยื่นขอเลยขอสร้างเงื่อนไขไว้เลยวางเงื่อนไขไว้ว่าในเรื่องของการหย่าเนี่ยขอให้เป็นสิทธิ์ของนางนะครับซึ่งบทบาทและสิทธิของสตรีเนี่ยพี่น้องครับในยุคยาฮิลียะที่เรามองว่าไม่มีบทบาทไม่มีสิทธิอะไรเลยที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยแต่บางทีเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในตระกูลชั้นสูงเนี่ยเขายังเป็นคนที่มีการศึกษามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแพทย์ก็มีขับลำนำเก่งก็มีนะครับเป็นผู้ช่วยในกรณีของการตัดสินเนี่ยในการพิพากษาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอยากให้พี่น้องมองในยุคยาฮิลียะมองในยุคที่อิสลามมาแล้วเปรียบเทียบกันว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ริดรอนสิทธิของพวกเขาดังที่คนที่ออกมาตำหนิติเตียนอิสลามเนี่ยว่าไว้แบบนั้นเนี่ยจริงหรือไม่หรือการมาของอิสลามทำให้สถานภาพของผู้หญิงเนี่ยสูงเด่นขึ้นมานะครับอยากให้พี่น้องเปรียบเทียบนะครับวันนี้อิสลามสามัญประจำบ้านหมดเวลาลงแล้วครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันนิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฟะลาตักชาวฮุมวะคชาวนاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا